ีเกษตรไทยเกษตรกรรมทางเลือกในเขตที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านซึ่งมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าวได้ปีละครั้งเพราะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมและเกิดสภาวะแห้งแล้งในฤดูแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนจะมีน้ำน้อยอยู่แล้วต้องดูแลน้ำรักษาน้ำให้ดีที่สุดให้มากที่สุดที่จะทำได้นะอาจจะสร้างบ่อเก็บหรือว่าทำคันคูดักน้ำฝนไว้นะครับหรือว่าพยายามทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีที่สุดนะครับการจัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตรในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนมีอยู่หลายวิธีดังต่อไปนี้ปลูกไม้ยืนต้นบนคันนาวิธีนี้ควรทำคันนาให้มีขนาดใหญ่กว้างและสูงพอที่จะใช้ปลูกไม้ยืนต้นครึ่งนาครึ่งสวนเกษตรกรใช้พื้นที่ครึ่งหนึ่งผลิตข้าวเพื่อบริโภคเองแล้วเปลี่ยนที่นาอีกครึ่งหนึ่งเป็นสวนเพื่อลดการเสี่ยงจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำเกาะเศรษฐกิจกลางนาเหมาะสำหรับพื้นที่นาที่มีระดับน้ำไม่สูงนักทำได้โดยเปลี่ยนแปลงสภาพที่นาบางส่วนให้กลายเป็นโคกเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นโคกแต่ละโคกที่พูนสูงขึ้นนั้นล้อมรอบด้วยผืนนาเสมือนเกาะเล็กๆขุดคูรอบผืนนาเพื่อเลี้ยงปลาในนาข้าวอันดับแรกต้องมีแหล่งน้ำให้ปลาอยู่จะต้องมีบ่อให้ปลาพักช่วงที่เราเอาน้ำลดลงเพราะข้าวเนี่ยถ้าน้ำท่วมมากมันไม่แตกกอนนะครับแต่ว่าถ้าน้ำน้อยปลาก็อยู่ไม่ได้การเลี้ยงปลาในนาข้าวนั้นต้องมีบ่อน้ำที่มีพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ20ของผืนนาซึ่งนอกจากเป็นแหล่งน้ำของเกษตรกรในฤดูแล้งแล้วยังใช้เป็นบ่ออนุบาลลูกปลาโดยบ่อนี้ต้องเชื่อมต่อกับคูที่ขุดขึ้นรอบผืนนาเพื่อให้ปลาสามารถว่ายออกหากินได้สะดวกจริงๆแล้วเราต้องพยายามจัดพื้นที่ให้พอดีที่จะเก็บน้ำไว้ใช้มีที่ดอนพอสมควรที่จะใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชที่ดอนแล้วก็มีที่ลุ่มมีที่เก็บน้ำมีที่เลี้ยงปลามีอาหารครบถ้วนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเดียวกันนั่นแหละครับนั่นคือหลักการสำคัญที่สุด